สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Forex Morning Digest ประจำเช้าวันที่3เดือนพฤษภาคมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างใครที่ได้ยินเสียงของกระผมชัดเจนรบกวนขอเลข1คนละ1ตัวเลยนะครับทุกท่านในช่วงเช้าวันนี้เราอยู่กับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราซึ่งก็คือโบรกเกอร์ FX Pro Trade Like a Pro ครับทุกท่านโบรกเกอร์ดีๆแพลตฟอร์มการเทรดที่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายสินทรัพย์กว่า 2,100 รายการที่นักลงทุนสามารถทำการเทรดได้ก็ต้องขอเรียนเชิญครับเข้ามาดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยเราไปดูกันที่สถานะของดัชนีในตลาด Wall Street คือที่ผ่านมากันก่อนครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปสดใสแม้ว่ายิว10ปีจะมีการปรับตัวขึ้นสูงทดสอบระดับ 3% แต่ก็แน่นอนครับแสดงให้เห็นเลยว่านักลงทุนเริ่มมองเห็นสินค้าราคาถูกแล้วก็เป็นจังหวะที่น่าสะสมแล้วดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกไปในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อในช่วงท้ายตลาดส่วนดัชนี Nasdaq ดีตัวขึ้นกว่า200จุดจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาดูผลประกอบการขออภัยครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐหรือว่าตรงกับช่วงเวลาประมาณ 1:00 น. 1:30 น. ของบ้านเราวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้ครับในช่วงแรกหากถ้าใครจำได้เนี่ยดัชนีดาวโจนส์นี่ร่วงลงอย่างหนักเลยนะครับประมาณ500จุดหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวพุ่งขึ้นทะลุระดับ 3% รวมทั้งความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างไรก็ดีครับดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีดีตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดเนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อสินค้าราคาถูกทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดยุโรปกันบ้างครับทุกท่านปรับตัวปิดบวกปิดลบผสมกันไป DAX ของเยอรมนีปรับตัวปิดลบไป 1.13% FTSE 100ลอนดอนอังกฤษ 0.47% เข้าสู่แดนบวกครับ CAC 40ของฝรั่งเศสแล้วก็ Eurostock 50ปรับตัวเข้าสู่แดนลบทั้งคู่เลยตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดลบในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบางนะครับเนื่องจากตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการในวันหยุดธนาคารตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงมากกว่า 3% ในระหว่างวันโดยดัชนีหุ้นสต็อกโฮล์มนะครับร่วงลงถึง 8% ซึ่งโบรกเกอร์ระบุว่าเกิดจากการซื้อขายที่ผิดพลาดถ้าเป็นภาษาหุ้นเราก็เรียกว่า fat finger หมายความว่ายังไงครับกดสถานะผิดก็คือกดปุ่มผิดนั่นแหละครับจะกด buy ไปกด sell จะกด sell ไปกด buy ส่งสัญญาณผิดหุ้นก็เลยร่วงพอร่วงเสร็จตลาดเกิดแพนิคตกใจก็เลยพากันเทขายระเนระนาดเลยนะครับแต่สุดท้ายก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาตามภาพที่นักลงทุนเห็นนี่เลยครับข้อมูลของจีนที่มีการเปิดเผยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าภาคการผลิตจีนหดตัวลงมากกว่าคาดในเดือนเมษายนเนื่องจากการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการผลิตอุตสาหกรรมและก็ห่วงโซ่อุปทานกลุ่มหุ้นที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกับจีนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มรถยนต์สินค้าหรูหราบริษัทผลิตชิปและก็กลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวลงไปตามๆกันครับทุกท่านตลาดวิตกกังวล นะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะชะลอตัวอย่างรุนแรงเลยอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างเช่นจีนดำเนินนโยบายมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดความขัดแย้งในยูเครนและก็แนวโน้มที่เฟดจะคุมนโยบายการเงินแบบเชิงลึกครับเชิงรุกแหมพูดผิดอีกแล้วนะครับเชิงรุกครับประมาณนี้เลยครับยังสร้างแรงกดดันให้กับตลาดแล้วก็แน่นอนครับราคาน้ำมันดิบคือที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความผันผวนอย่างมากเลยนะครับปรับตัววิ่งอยู่ในกรอบราคาของเราตัวนี้เป็น US Oil นะครับพี่US Oil เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าก่อนในช่วงแรกหลังจากนั้นก็เริ่มมีการฟื้นคืนกลับขึ้นมาเพราะว่าไปเจอปัจจัยหนุนจากข่าวของยุโรปครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะตอนนี้372ท่านแล้วยังอยู่กับเราใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้กับกระผมสักนิดหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์หลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังผลักดันการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียซึ่งนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงแรกนะครับสัญญาณน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาในระหว่างวันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการล็อกดาวน์เมืองสำคัญของจีนอาจจะส่งผลต่อความต้องการการใช้น้ำมัน
แต่ในช่วงท้ายตลาดก็มีการดีดตัวขึ้นขานรับกับข่าวมุมมองที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจจะเผชิญกับภาวะตึงตัวหาก EU เนี่ยตัดสินใจคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียครับผมคาสเตนฟรินช์นักวิเคราะห์ของ Commerce Bank กล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันยังคงมีบทบาทต่อความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ EU กำลังผลักดันให้มีการใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียหลังจากที่เยอรมนีไม่คัดค้านมาตรการดังกล่าวครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าคณะผู้แทนของเยอรมนีประจำสหภาพยุโรปไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านการใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบตราบใดที่เยอรมนีมีเวลามากพอที่จะหาอุปทานทางเลือกอื่นๆนี่ก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันสรุปแล้วน้ำมันเนี่ยคุณครับเราจะเทรดกันยังไงดีครับมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจากการสังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในตัวกราฟในปัจจุบันตามภาพที่นักทุนมองเห็นเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวเขามีการปรับตัวขึ้นก็มีการปรับตัวลงเดี๋ยวมีการปรับตัวขึ้นก็มีการปรับตัวลงแต่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะเป็นการลงที่ไม่ทำโลใหม่แล้วการขึ้นก็ไม่ทำไฮใหม่รูปแบบเริ่มจะถูกบีบมาในกรอบสามเหลี่ยมนั่นหมายความว่านักทุนสามารถเทรดได้ทั้งสองหน้าแต่ก็คงจะต้องเทรดหลอดน้อยๆหน่อยสำหรับราคาน้ำมันดิบนะครับเพราะว่ามีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบผสมปะปนกันไปเลยปัจจัยบวกก็อย่างเช่นเรื่องของยุโรปกำลังอยู่ในช่วงของการเจรจาเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันนะครับว่าตกลงเราจะเอายังไงดีจะทำการแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเมื่อไหร่ประชุมกันตัวนี้เป็นข่าวที่สร้างแรงหนุนให้กับราคาน้ำมันดิบในขณะเดียวกันครับข่าวจากจีนที่ยังคงใช้มาตรการการจำกัดอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สร้างแรงกดดันให้กับราคาน้ำมันเช่นเดียวกันทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับคงจะต้องใช้แนวทางด้านเทคนิคประกอบการพิจารณาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าจะบายจะเซลก็ดูเอาตามแนวรับแนวต้านตรงนี้นะครับซึ่งกับผมได้ทำการตีไว้ให้กับพี่ๆไปที่เรียบร้อยแล้วสามารถเทรดได้ทั้งสองฝั่งแต่มันมีสิ่งที่ต้องกำกับแล้วก็เฝ้าระวังนิดนึงตรงที่ว่านักลงทุนเทรดหลอดไซส์น้อยๆหน่อยละกันนะครับเทรดหลอดไซส์น้อยๆนะพี่ๆนะสวัสดีครับพี่อนุตลา75ดวงดาวขอบคุณมากเลยครับผมอย่าลืมนะทำไมต้องเทรดหลอดไซส์น้อยด้วยคุณเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะเริ่มมีการเลือกหน้าตามลักษณะของเทคนิคครับก็เลยอยากจะให้ภายในวันนี้เนี่ยนักทุนเทรดแล้วใช้หลอดไซส์น้อยๆก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณความเสี่ยงบางอย่างถ้าถามต่อว่าแล้วมันจะไปทางไหนแล้วครับคุณตรงนี้ยังไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับว่าตลาดเนี่ยจะขานรับกับข่าวแบบไหนก่อนมากกว่ากันข่าวปัจจัยบวกทางฝั่งยุโรปข่าวปัจจัยลบจากทางฝั่งของจีนหากว่าใครที่เป็นเทรดเดอร์น้ำมันเข้าใจตรงกันนะครับขอเลข1คนละ1ตัวครับพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตกับผมได้ทำการทักทายสมาชิกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นทองคำกันสวัสดีเจ้าหน้าที่จาก Traders Thailand ด้วยนะครับผมทองคำก็ไหลลงมาเลยนะครับเดี๋ยวลบแนวก่อนนะนักทุนจะได้ไม่สะสมไม่สับสนแหมวันนี้นี่มึนหัวมากเลยตั้งแต่เช้าขออภัยด้วยนะครับพูดผิดเดี๋ยวผมขอตีแนวรอก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นข่าวสารแล้วก็เทคนิคของราคาทองคำกันเลยว่าวันนี้เราจะเทรดอะไรยังไงกันดีครับผมไหนดูซิเราเจอโซนแนวต้านของทองคำแล้วโอ้สำคัญเลยตรงนี้ถ้าผ่านไม่ได้นี่ก็แปลว่าหน้าบายจะยังไม่กลับมาส่วนแนวรับจะมี2จุดด้วยกัน1จุดตรงนี้กับอีก1จุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ไปได้นี่โลใหม่เลยนะนักทุนครับคุณครับถ้ามันหลุดตรงนี้มันก็ต้องโลใหม่อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับผมหมายความว่ามันอาจจะไหลได้แรงแล้วก็ลึกกว่านี้เยอะเลยล่ะสำหรับราคาทองคำเนี่ย186แล้วก็อีกจุดหนึ่ง 1872.24 1883 แล้วก็1,900 โอเคผมได้แนวสำคัญมาแล้วครับนักทุนโซนชี้ชะตาขาบายและขาเซลล์วัดกันที่บริเวณโซนตรงนี้เลยครับผม1867กับ1872แถวๆตรงนี้นะประมาณนี้เลยครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราไปสรุปประเด็นข่าวสารทองคำกันก่อนนะครับว่าคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาทองคำมีการขยับปรับตัวอ่อนค่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คกับทางตัวเลขกองทุน SPDR ด้วยนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นอย่างไรครับนักทุนสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง500ท่านเลยครับเดี๋ยวผมขอทักทายสมาชิกนิดนึงแล้วกันจะเป็นการรอพี่ๆคนอื่นเขาเข้ามาด้วยนะครับจะได้สรุปทองคำกันทีเดียวสวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีพี่เรนูนะครับพี่กายสิทธิ์พี่สุเทพพี่รินคำสวัสดีครับพี่บาสขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะ500ท่านแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากเลยครับขอทักทายสมาชิกแป๊บเดียว3นาทีสวัสดีครับพี่เอิร์นพี่อ้อมพี่ชุตินันพี่คนธรรมดาสวัสดีพี่อ้อมครับพี่สุรีพรพี่ทรัมล็อกสวัสดีครับพี่ธนิศักดิ์พี่ณัฐพลพี่แต๋วเมื่อไหร่พี่ทองจะทำพิธีเทคะโอ้โหหมายถึงว่าเทจะจบเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผมว่าใกล้ละเดี๋ยวต้องดูเรื่องของการประชุมนโยบายก่อนนะครับถ้าเกิดว่าออกมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนี่ยคาดว่าดอลลาร์กับยูจะเริ่มทำการปรับฐานและทองคำน่าจะสามารถฟื้นกลับขึ้นไปที่แถว1,900กับ1,900ต้นๆได้ครับสวัสดีครับพี่พิจิตราสวัสดีพี่บาสครับพี่ทอมล็อกพี่ชลิดสวัสดีพี่จูพี่สกอปปิ้งเทรดเดอร์สวัสดีครับพี่จินเนียพี่เรนูพี่แต๋วพี่ลักษมีสวัสดีพี่ออฟฟี่ครับพี่ชาญชัยพี่คนธรรมดาพี่รินคำสวัสดีพี่วรวิทย์พี่วานิดาพี่เอมมี่พี่อันบอกว่าใครจุดพุ่น้ำมันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมพี่อันเมื่อคืนนี้ไปข่าวยุโรปครับสวัสดีครับพี่พรวีแล้วก็พี่สาคร US 30มีแนวโน้มไหมครับแนวโน้มตอนนี้ถ้าเป็นตามที่มีคงจะต้องเทรดตามเทคนิคไปก่อนคือรอเด้งแล้วก็เซลล์มีความปลอดภัยมากกว่าครับจนกว่าข่าวตัวใหม่มันจะเข้ามาข่าวตัวใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นข่าวที่ทำให้นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐไปเลยถ้าเกิดว่าเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆยิบย่อยเนี่ยดัชนีเนี่ยมันจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq จะยังฟื้นไปไหนมากมายไม่ได้นะครับสวัสดีครับพี่ชนพศรครับพี่อนุตระขอบคุณ75ดวงดาวนะครับพี่ปิญชยาสวัสดีครับพี่หยุ่นหยินขอบคุณมากเลยครับพี่อดีพี่สมรมสวัสดีครับพี่สุภิตาพี่วรชาติพี่ประมวลพี่ภูวดิษฐ์พี่สุบรรณาจริงนะคะครูหมายถึงอะไรครับพี่สวัสดีครับพี่รัชลินครับบายเลยดีไหมครับอ๋อหมายถึงทองใช่ไหมครับทองคำเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวฟังตัวข่าวสารนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณบายเข้ามาขนาดนั้นครับผมแต่ถ้าหมายถึงว่าในระยะยาวๆเดี๋ยวต่ำกว่า1850สามารถเก็บได้อยู่นะสัญญาทองคำตลาดยูโรปิดร่วงลงในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับโดยตลาดเนี่ยถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและก็การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์นอกจากนี้ตลาดทองคำยังได้รับปัจจัยลบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมวันที่ 3-4 พฤษภาคมนี้ครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีดีตัวขึ้นทะลุระดับ 3% ในช่วงสั้นๆคือที่ผ่านมาก่อนจะขยับลงมาสู่ระดับ 2.99% ครับส่วนดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลเงินในตะกร้าค่าเงินพุ่งขึ้น 0.76% แตะที่ 103.7430 คือที่ผ่านมาท่านี้นะครับการแข่งขันของดอลลาร์เนี่ยจะลดความน่าดึงดูดของทองคำโดยทำให้สัญญาทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ที่ถือครองสกุลเงินอื่นส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า opportunity cost นะครับเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสัญญาทองคำก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดอาจจะมีการปรับเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนายเจอโรม พาวเวลประธานเฟดกล่าวว่าเขาสนับสนุนให้เฟดดำเนินการเร็วขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อแล้วก็ระบุว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนพฤษภาคมซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% นะครับนับตั้งแต่ปี2543เลยทีเดียวจากข่าวแล้วเรายังไม่ค่อยมีข่าวดีเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกองทุน SPDR กันสักนิดหนึ่งครับว่าเขาเริ่มทำการสะสมช้อนซื้อทองคำกันหรือยังถ้ายังก็แสดงว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองว่าทองคำน่าจะยังไหลต่อได้อยู่นะตรงนี้ไหนดูซิ SPDR Go Share วันนี้ว่าอย่างไรมีการขยับปรับตัวลงอีกหรือเปล่าปริมาณการถือครองเท่าไหร่ครับอุ้ยนักลงทุนSPDR ยังลดการถือครองต่อเนื่องอยู่เลยนะเนี่ยแสดงว่าเขามองว่าทองน่าจะยังลงมากกว่านี้อีกยังไม่ถึงจังหวะในการช้อนซื้อเหรอครับนี่ผมก็รอสัญญาณอยู่นะโอเคโอเคครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยถืออยู่ประมาณ 1,100 กว่าตอนนี้ลดลงมา95 94 92แต่ว่าเป็นการแบ่งปิดไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมเดี๋ยวต้องดูว่าวันต่อมาเนี่ยจะเริ่มมีการฟื้นตัวบ้างหรือยังผมคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ราคาทองคำน่าจะรอความชัดเจนจากข่าวเฟดบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับ
แต่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องพูดเกินจากที่เขาเคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าคือต้องบอกกับนักลงทุนแบบนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาใช่ไหมครับในอดีตเวลาที่มีการประกาศนโยบายแต่ตัวกราฟต่างๆเนี่ยมันได้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุนได้ดีมากๆเพราะอะไรถ้านักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าในครั้งนี้เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐน่าจะพูดจาอะไรที่ไม่ได้แตกต่างจากที่เขาเคยกล่าวเอาไว้เนี่ยดัชนีหุ้นเนี่ยน่าจะมีการขารับแล้วก็ฟื้นตัวไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่เราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเทรนระยะสั้นๆเนี่ยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงของ Nasdaq S&P 500และก็ Dow Jones เนี่ยยังอยู่ในเทรนฝั่งขาลงระยะสั้นอยู่เลยครับโอ้ถ้าเป็น Dow Jones นี่ไม่ก็น่าจะเรียกระยะกลางๆได้นะเริ่มมีการโค้งลงมาการที่ดัชนีหุ้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขึ้นเกินครึ่งทางของเทรนระยะสั้นตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดยังคงมีความวิตกกังวลอยู่นะครับเป็นการสะท้อนมายังตลาดทองคำด้วยเหมือนกันเห็นไหมฮะมีการขยับปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาถึงด้านล่างนี่ประมาณ 13,000 กว่าจุดแล้วนะครับทีนี้ถ้าคนถามว่าคุณเล่นอย่างนี้คือทองคำหน้าบายหรือว่าหน้าเซลล์มาเป็นต่อล่ะคะถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยเราก็ยังต้องพูดเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้ที่คุยกันครับว่าในระยะสั้นๆนี้เนี่ยแนะนำนั้นถูกคือรอเด้งแล้วก็เซลล์น่าจะดีกว่าแต่ถ้าเซลล์หลังจากนี้เนี่ยขอให้เรานะครับเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงของราคาด้วย1การที่นักทุนจะใจร้อนแล้วก็เซลล์เลยเนี่ยถามตัวเองก่อนนะว่าเรายอม SL ได้หรือเปล่า SL ที่หมายถึงอะไรคะหมายความว่าถ้าเกิดมันมีการดีกลับขึ้นไปด้านบนเนี่ยเรา SL ได้มั้ย SL ที่จุดไหนดีต้องคุยก่อนถ้าไม่เคยคุยกับตัวเองในเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันจะพานักลงทุนเข้าไปสู่ลูปเดิมคำว่าลูปเดิมคืออะไรบางคนเข้าเซลล์ไปแล้วกราฟเกิดมีการคลายกำลังขึ้นมาดีตัวขึ้นนักลงทุนจะไม่คัดทิ้งและนักลงทุนจะติดเหวอยู่ตรงนี้อีกรอบนึงซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยอาจจะติดกันมาหลายเดือนแล้วยังไงพี่ๆขาเซลล์ถ้าจะเซลล์ที่ต่ำเนี่ยอย่าลืมคุยกับตัวเองตรงนี้ด้วยนะครับแล้วทีนี้ยังไงต่อคุณในเรื่องของข่าวสารยังไม่มีข่าวดีแล้วปัจจัยเทคนิคล่ะปัจจัยเทคนิคก็คือยังคงมองเป็นทิศทางขาลงระยะสั้นชัดเจนมากเลยนะครับแล้วทีนี้ยังไงต่อหมายถึงวันนี้เราควรจะเทรดยังไงโซนสีน้ำเงินตรงนี้เป็นโซนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเริ่มต้นกับที่ฝั่งขาบายก่อนฝั่งขาบายเนี่ยจะต้องมีคนติดบายเยอะแยะมากมายเลยคนที่ติดบายตอนนี้แล้วยังไม่มีปัญหาคือคนที่บายต่ำกว่าราคา 1,872 ฟังดีๆนะครับ 1,872 ใครที่บายมาต่ำกว่าตรงนี้เลยจะบายตรงไหนก็ได้อาจจะติดลบอยู่สักประมาณ 6-700 จุดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรยังสามารถถือลุ้นได้ยังไม่ต้อง SL ครับการที่นักลงทุนที่บายต่ำกว่า 1,872 จะ SL มาเนี่ยผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนหรือว่าบริเวณโลเก่าก็ได้ถ้าทองคำหลุดโลเก่าไปอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมแล้วล่ะที่เราจะต้องมีการพิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนไปบางส่วนแต่ถ้ายังลงไม่ถึง1853นะครับใครที่บายต่ำกว่า1872เนี่ยยังไม่ต้อง SL ก็ได้ไม่งั้นมันใกล้เกินไปครับนักลงทุนแรงเหวี่ยงของราคาเนี่ยยังสามารถที่จะขึ้นถึงได้ประมาณ 1872 นะโอเคแค่นั้นเองคุณครับแล้วพี่เนี่ยถือบายอยู่ประมาณ 1,900 กว่าเลยครับมันจะมีโอกาสในการหลุดได้ไหมกรอบราคาของทองคำเนี่ยถ้าเกิดยังต่ำกว่าโลตรงนี้สมมติว่าอันนี้เอาแบบสุดๆเลยนะคือใครที่ไม่ยอมคัดเลยยังไงก็ตามผมจะไม่ยอมคัดไม้บายสำหรับบางคนที่ติดไม้บายต่ำกว่า 1,920 ลงมาเนี่ยถ้าหากว่ามีข่าวที่ทำให้ทองคำขึ้นจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นได้ถึงประมาณ 1,900 กับ 1,900 ต้นๆเลยก็ต้องคุยกับนักลงทุนแบบตรงไปตรงมานะว่าไอ้ขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้อันนี้เราพูดให้แล้วนะว่าสามารถขึ้นได้อยู่จะต้องเป็นโซนกรอบราคาตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ขึ้นตอนนี้เพราะว่าข่าวใหม่ยังไม่มาแล้วโอกาสในการโดนทุบทำโลใหม่เนี่ยไปที่ประมาณเป้า1853กับ1834มันยังคงมีอยู่คุยกับตัวเองเรื่องความเสี่ยงว่าถ้าเราปล่อยให้โดนลากไปจริงๆเนี่ยถ้ามันลงไปลึกขนาดนั้นเนี่ยเราจะ money management ยังไงดีเงินในพอร์ตเราพอหรือเปล่าเราจะติดลบเยอะแค่ไหนอันนี้ต้องคุยเผื่อเอาไว้โอเคนะครับถ้าใครถามนะว่าคุณผมไม่อยากจะคัดเลยเนี่ยถือได้ใช่มั้ยก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ยอมคัดจริงๆนะซึ่งจริงๆมันต้องคัดไปแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ยอมคัดเลยก็ยังสามารถลุ้นได้แต่มันจะต้องมีข่าวนะครับถ้ามีข่าวเนี่ยถึงจะสามารถขึ้นได้แถวโซนประมาณ 1,900 ต้นๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวใหม่เข้ามาจริงๆเนี่ยแล้วทองมันลงเนี่ยเป้าเดิมของเขา1853กว่าๆกับ1834ประเมินความเสี่ยงตรงนี้เผื่อไว้ด้วยนะครับพูดง่ายๆเติมเงินรอไว้ก่อนถ้าเกิดอยากจะถือจริงๆนะแค่นั้นเองสำหรับพี่ๆฝั่งขาบายทีนี้มาดูคนที่บายคนที่บายตั้งแต่โลด้านล่างตอนนี้อาจจะยังถือกำไรอยู่ประมาณสัก 7-800-900 จุดคุณผมปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยถือได้ไหม
อ๋อถ้าถามว่าปลอดภัยไหมบอกไว้ก่อนเลยว่าคนที่บายตั้งแต่บริเวณด้านล่างซึ่งตรงนี้เป็นคนประเภทเดียวเลยสำหรับขาบายที่ยังคงมีกำไรอยู่นักลงทุนยังคงต้องนั่งเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรแล้วความปลอดภัยผมจะมาเมื่อไหร่ครับความปลอดภัยของนักลงทุนขาบายที่บายแล้วได้กำไรมาเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าทองคำสามารถขึ้นต่อเนื่องจนไปยืนเหนือ1872ได้คำว่ายืนเหนือหมายถึงอะไรครับอ่ะกราฟมีการขึ้นมานะแล้วก็ปิดในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเหนือราคา1872แท่งเทียนถัดไปก็ยังไม่สามารถลงมาต่ำกว่า1872ได้แบบนี้แปลว่ายืนเหนือคำว่ายืนเหนือก็คือสามารถที่จะลุ้นได้อย่างปลอดภัยและสำหรับใครก็ตามที่บายมาในบริเวณแถวนี้นะครับแต่ทีนี้กราฟปัจจุบันเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ1862 1863ซึ่งก็ยังต่ำกว่า1872ประมาณเกือบ1,000จุดเลยนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าอาจจะยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นั่นเองสรุปขาบายไกลๆเลยขาบายใกล้ๆแล้วก็ขาบายที่เพิ่งบายไปยังไม่มีใครปลอดภัยเลยตอนนี้ทั้ง3ประเภทนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ประเภทสุดท้ายหุ้นผมถือยาวเลยครับผมถือมาตั้งแต่2,000แล้วบางคนบอกมานะถือยาวยังลุ้นได้ไหมถ้าจะลุ้นได้ไหมถ้าตอบตอนนี้นะแล้วถ้าไม่ได้โอเวอร์เทรดยังสามารถถือลุ้นได้แต่ขึ้นไม่ถึง2,000หรอกครับนักทุนถ้าเป็นแค่เรื่องของนโยบายนะอาจจะต้องทิ้งไว้ระยะยาวๆเป็นเดือนเลยล่ะตรงนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องรอดูช่วงหลังการแถลงการนโยบายการเงินวันพฤหัสนี้ก่อนเพราะว่ามันจะกำหนดทิศทางของดอลลาร์กับยู10ปีได้เลยนะครับถ้าดอลลาร์กับยู10ปีเนี่ยเริ่มทำการปรับฐานนั่นแปลว่าหลังจากนี้เราจะสามารถช้อนบายดัชนีหุ้นช้อนบายบิตคอยช้อนบายทองคำได้หมดเลยแต่ตอนนี้ยังคงต้องรอก่อนโอเคนะพี่ๆนะเพราะฉะนั้นใครที่จะบายสะสมในระยะยาวๆเนี่ยเอฟเอฟกันให้ดีๆไม้หนึ่งควรจะออกเนี่ยประมาณสัก 2,000-2,500 จุดแล้วกันต่อ1ไม้จะได้ไม่ถี่เกินไปสำหรับขาบายใครที่เข้าใจตรงกันนะครับรบกวนขอเลข1สักคนละ1ตัวครับผมอย่าลืมครับนักทุนกดไลค์กดแชร์นะครับ623ท่านแล้วขอสักคนละ1ไลค์1แชร์จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวตอนนี้เราเพิ่งจะได้นะครับแค่ประมาณ200กว่าๆเองนะครับเนี่ยยังไงฝากนักทุนหน่อยนะขอบคุณครับทีนี้เรามาดูฝั่งขาเซลล์กันบ้างฝั่งขาเซลล์คนที่เซลล์ตั้งแต่ยอดบนก็ยังปลอดภัยอยู่ครับเพราะว่าเรายังเหลือแนวต้านให้กับนักทุนเอาไว้ใช้ในวันนี้4ตัวเลยทีเดียวคนที่เซลล์มาตั้งแต่ยอดนี้1920หรืออาจจะเป็น1911ก็ได้ปลอดภัยไหมคุณเนี่ยพี่ถือมาแล้วการมาเริ่มย้อนแล้วปลอดภัยอยู่ครับใครก็ตามที่ถือครองหน้าเซลล์มานะครับนักทุนครับต้องบอกกับพี่ๆว่าตราบใดก็ตามที่กราฟราคาทองคำไม่สามารถขึ้นทะลุกล่องสีน้ำเงินตรงนี้ได้กล่องสีน้ำเงินตรงนี้1867กับ1872จะทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันภัยให้กับพี่ๆฝั่งขาเซลล์มันเป็นสัญญาณแจ้งเตือนเลยว่าตราบใดก็ตามที่ทองคำไม่สามารถผ่านทะลุจุดนี้มาได้นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าผมเองเนี่ยนะครับยังคงจะเป็นหน้าเซลล์ต่อไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะนั่งเทรดกันได้อย่างสบายใจหรือว่าจะทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้สักนิดนึงถ้า1872ไม่สามารถขึ้นมาได้ก็แปลว่าหน้าเซลล์ยังมีความได้เปรียบแล้วก็เป็นต่ออยู่นั่นเองอันนี้คือคุยกันง่ายๆสำหรับใครที่เซลล์ดูสูงมานะครับทีนี้บางคนบอกว่าคุณผมเพิ่งจะเซลล์ไปเองเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับ1แถว1870ถือได้หรือเปล่าก็ถ้ามันยังไม่ได้ขึ้นเข้าสู่กล่องสีน้ำเงินก็ถือได้อยู่ไม่ได้มีอะไรเลยครับคุณพี่แย่ละพี่เซลนะแต่ว่าพี่ใจร้อนไปนิดเผลอไปเซลที่ประมาณ1858ติดลบอยู่เลยค่ะทำยังไงดีคะเนี่ยก็เหมือนกันติดลบนะติดลบจริงแล้วก็ยังมีโอกาสในการโดนลากขึ้นแต่ถามว่ามันต้อง SL เลยไหมอ่ะหรือบางคนเอาแบบแย่สุดๆเลยคุณคะพี่โชคดีมากเลยพี่ไปกดเซลที่ประมาณ1854เลยค่ะต่ำที่สุดแล้วใน3โลกตรงนี้พี่จะต้องคัดหรือยังคะพี่ทำใจไม่ได้กล่องสีน้ำเงินตรงนี้เหมือนกันถ้าตราบใดที่ทองคำไม่ทะลุกล่องสีน้ำเงินตรงนี้นั่นแปลว่าหน้าเซลล์เป็นต่อโอกาสในการไหลลงจะยังมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ติดเซลล์มานะครับถ้าไม่ได้เหนือเกินกว่ากำลังของตัวเองแล้วก็ไม่ได้โอเวอร์เทรดยังสามารถถือได้จนกว่าทองจะหลุด1872ไปเลยนั่นแหละถึงจะมีปัญหาอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดพี่โดนลากขึ้นไปทะลุ1872เนี่ยคือพี่อาจจะต้องพิจารณาในการยอมคัดบางส่วนแล้วใช่มั้ยคะถูกต้องครับผมแค่นั้นเองแต่ต้องระวังนะมันใกล้มากเลยครับแต่คือมันใกล้เนี่ยกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าทองคำจะลงจริงเนี่ยครับนักทุนมันควรจะลงที่บริเวณแถวนี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปทะลุคุณมันกลับหน้าบายเลยไม่ใช่การขึ้นไปทะลุกล่องสีน้ำเงินตรงนี้มันเป็นการบ่งบอกแค่ว่ากำลังเซลล์เนี่ยมีการคลายตัวแล้วนะเพราะว่าวันนี้ยิว10ปีกับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเขาขึ้นไปทดสอบกับไฮใหม่แล้วจะสังเกตเห็นนะครับนักทุนว่ายืน10ปีเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปทะลุ 3% เนี่ยก็ยืนได้ไม่นานปรับตัวกลับลงมา
นี่แหละครับเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าทองคําจะเริ่มทําการปรับฐานฟื้นตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การจะกลับไปเป็นหน้าบายได้มันจะต้องรอความชัดเจนจากข่าวของธนาคารกลางสหรัฐถ้าไม่มีข่าวสงครามที่แรงจริงๆข่าวธนาคารกลางสหรัฐไม่เข้ามาทองคําต่อให้ฟื้นได้แค่ไหนก็ตามเนี่ยยังคงยากที่จะกลับไปเป็นหน้าบายได้ฟังพร้อมๆกันนะ1872ถ้าหลุดขึ้นไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ากลับไปเป็นหน้าบายแต่แค่หมายความว่ากำลังอะไรนะนักลงทุนครับกำลังเซลล์มันมีการคลายตัวเฉยๆครับแค่นั้นเองจริงๆแล้วดูดอลลาร์อินเด็กซ์ครับทุกท่านดอลลาร์อินเด็กซ์ของเราเป็นยังไงครับนี่ก็ยังไม่ผ่านเลยแนวต้านนี่คือโซนแนวต้านของดอลลาร์นะครับขึ้นไปทดสอบกับบริเวณไฮเก่าพอดีแต่ก็ยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่นะเพราะว่าการย่อตัวหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นแท่งเทียนสีแดงตรงนี้ยังคงทรงตัวอยู่เลยไม่ได้เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยจะปรับตัวอ่อนค่าแต่อย่างใดเมื่อกี้นี้มีคนถามมาครับพี่กมลบอกว่า EUR US ดอลลาร์เนี่ยจะไหลลงต่อไหมดอลลาร์ยังคงเผชิญกับแนวต้านจะยังไม่ได้ไหลในตอนนี้ครับพี่กมลแต่ถ้าถามว่าในอนาคตจะไหลอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีข่าวใหม่ที่ดีของยูโรมากๆเลยเนี่ยยากเหมือนกันที่จะไม่ไหลต่อคือพูดง่ายๆก็คือไหลต่อนั่นแหละครับแค่นี้เลยโอเคครับผมประมาณนี้ครับสำหรับพี่ๆฝั่งขาเซลล์ใครที่เข้าใจตรงกันนะครับรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวครับเลข2คนละ1ตัวแล้วก็609ท่านนะครับนี่คือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราครับทุกท่านโบรกเกอร์FX Pro Trade Like a Pro นะครับนักทุนเป็นโบรกเกอร์ที่มีสินทรัพย์ให้เลือกเทรดมากกว่า 2,100 แล้วก็นะครับนักทุนมีประเภทบัญชีให้เลือกเยอะแยะมากมายแพลตฟอร์มการเทรดก็เยอะเช่นเดียวกันแล้วเลทสูงสุดเนี่ย1ต่อ200ใครสนใจเข้ามาดูนะ FX Pro เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ระดับโลกเลยทีเดียวครับนักทุนฝากไว้อย่างนึงครับใครที่เป็นลูกค้าของ FX Pro แล้วฝากเงินขั้นต่ำ$100นักลงทุนจะได้เข้าร่วมตรงนี้ทันทีครับกลุ่มปิดจาก Trader Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการรายงานข่าวสารต่างๆนานาแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีกลุ่ม VIP ด้วยให้นักทุนได้เข้าร่วมครับกลุ่ม VIP นี่หมายถึงอะไรเลยครับคุณนี่เรามาดูกันครับกลุ่มตรงนี้นี่เลยสมาชิก Traders Thailand ระดับ VIP พอเรากดเข้าไปแล้วนะครับจะมีบทความเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทองคำสกุลเงินหลักของเราเยอะแยะมากมายมีแนวรับแนวต้านให้กับนักทุนเป็นกลุ่มปิดเลยครับเฉพาะลูกค้าของ FX Pro อย่างเดียวใครที่เปิดบัญชีแล้วฝากเงินขั้นต่ำ$100มีการ active บัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้เลยใครที่ทำตามเงื่อนไขดีแล้วแต่ยังไม่ได้เข้านะนักทุนจะเห็นแถบสีแดงด้านล่างครับมี Line ID ของเจ้าหน้าที่ Broker FX Pro อยู่ที่เขียนว่า FX Pro Thailand ตรงนี้ถ้าเกิดว่านักลงทุนมีอะไรต้องการสอบถามสามารถที่จะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับผมนี่คือเจ้าหน้าที่จาก FX Pro Thailand นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับมีอีก1สิทธิพิเศษในเดือนนี้ลูกค้าของ FX Pro นะครับจะได้เรียนฟรีหัวข้อการเทรดก็คือการเทรดคริปโตเคอเรนซีใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะหัวข้อโอเคนี่เลยครับนี่เป็นการเทรดดัชนีแล้วก็บิตคอยน์โดยการใช้ข่าวสารแล้วก็ฟิโบนัชชีครับทุกท่านงานนี้เรียนฟรีเลยล่ะสำหรับใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของทาง FX Pro ฝากกับพี่ๆนักลงทุนไว้ด้วยสนใจไหมครับถ้าใครสนใจนะเข้ามาดูที่หน้าเพจของผมเลยเดี๋ยวผมจะทำการแชร์ไว้นะครับนักทุนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวแชร์ไว้ที่หน้าเพจเลยให้นักทุนได้เข้ามาลงทะเบียนอันนี้ฟรีหรือเปล่าครับคุณเรียนที่บ้านหรือเปล่าเรียนที่บ้านครับแล้วก็ฟรีด้วย FX Pro เนี่ยไม่เคยเก็บเงินกับนักลงทุนเลยนะค่าเรียนเนี่ยเขาขอแค่ว่าใครที่เป็นลูกค้าของเขาแล้วเขาก็อยากจะให้นักลงทุนได้มีการเรียนรู้อะไรกันแบบฟรีๆกับกลยุทธ์การเทรดต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าทางเทคนิคครับนี่ฝากเอาไว้ด้วยแปะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันมีข่าวอะไรที่ต้องเก็บตกกันหรือเปล่านะครับถอดรหัสเศรษฐกิจยุคราคาดีเซลขยับขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวขาลงอะไรขาลงครับน่าจะหมายถึงหุ้นน้ำมันเตรียมเคลื่อนที่แบบคมชัดพาณิชย์ตรึงราคา18กลุ่มสินค้าการปรับฐานใหม่ของสหรัฐสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นของบิตคอยน์อ่ะไหนขอดูหน่อยนิดนึงข่าวของบิตคอยน์เป็นข่าวอะไรครับเจ้าหน้าที่รายงานมาบิตคอยน์ร่วงลง 3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจบที่ $38,000 ดอลลาร์ยูเทเรียมดิ่ง 4.4% เช่นเดียวกันกับALT Coins นะครับตรงนี้ทำให้ Market Cap สัปดาห์ตามที่ CoinGecko รายงานว่าลดลง 4.6% กลับไปที่ 1.75 ล้านล้านโอเคสรุปแล้วเป็นการรายงานสถานะตลาดเฉยๆนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากมายและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับทุกท่านที่เราจะคุยกันในช่วง
เช้าวันนี้อย่าลืมนะครับนักทุนฝากไว้ด้วยลูกค้า Expo จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ